บุญถาวรขอยุติบทบาทคดีแตงโมพร้อมหยุดเล่านิทานทั้งที่เหลืออีกแค่5ตอนวันที่4มิถุนายน Facebook ส่วนตัวของนายบุญถาวรได้ประกาศยุติคดีแตงโมโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าชีวิตผมเกิดมาและเป็นแค่เด็กบ้านนอกและผมเป็นเพียงเด็กเลี้ยงควายและปัจจุบันก็ทำนาและเลี้ยงควายไปวันๆเท่านั้นนิทานผมเขียนจากเรื่องที่ผมจินตนาการขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆและเป็นนิทานที่ผมแต่งขึ้นของผมเองคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่อย่างใดผมไม่ใช่คณะทำงานฝ่ายกฎหมายในคดีที่ต้องการหิวแสงและกระหายเงินทองจากคดีแตงโมหรือได้รับประโยชน์ส่วนตัวเองและหลายๆคนไม่สบายใจและบอกว่าไม่เหมาะสมที่เขียนและเล่านิทานที่เขียนต่อไปและประการสำคัญอย่างยิ่งผมไม่ควรจะเล่านิทานต่อณวันนี้ผมจึงจะขอยุติการเล่านิทานและให้ความจริงของนิทานมันยุติที่เขียนไว้อีก5ตอนและให้มันไปกับชีวิตผมนะครับแอดคนเล่านิทานและทนายบุญไขข่าวใครปัญหาผมไม่ต้องการแสงหรือหิวแสงอะไรดังนั้นเพื่อความสง่างามผมขอถอนตัวจากคดีแม่แตงโมผมจะไม่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคดีแม่แตงโมอีกต่อไปขอยุติบทบาทตัวเองณวันและเวลานี้ผมมันแค่เด็กเลี้ยงควายไม่มีความรู้และไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่อย่างใดผมขอให้พี่น้องประชาชนหยุดติดตามผมและผมจะไม่คุยคดีแตงโมอีกนับตั้งแต่วันและเวลานี้รักเคารพและศรัทธากระบวนการยุติธรรมขออนุญาตเอาเวลาไปเลี้ยงควายและทำนาเลี้ยงปลาดีกว่าครับผมยืนยันจะทำหน้าที่ทางการเมืองต่อไปปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.วีรวิทย์เรื่องลือละภาคและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและอื่นๆหากถูกปลดจากตำแหน่งต่างๆที่มีก็จะไปทำนาและเลี้ยงควายไม่แคร์ด้วยความปรารถนาดีบุญถาวรขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ